ปาร์ตี้โฟมเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศกาลสงกรานต์ที่หลายแห่งนำปาร์ตี้โฟมมาเป็นจุดดึงดูดให้ผู้คนมาร่วมงานแม้ภาพของปาร์ตี้โฟมจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานแต่อีกด้านหนึ่งก็เคยเกิดเหตุการณ์เศร้าสลดจากการใช้ปาร์ตี้โฟมมาแล้วเมื่อเกิดกรณีไฟฟ้ารั่วจากอุปกรณ์ฉีดโฟมจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเพราะถูกไฟฟ้าดูดถ้าสมมติว่าเรามีปริมาณกระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปที่ตัวเรามากนะฮะอาจจะมากกว่า 5,000 มิลลิแอมเนี่ยนะครับร่างกายเราก็เนื้อเยื่อเราก็อาจจะไหม้ได้นะอาจจะเสียสูญเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันปกติเรามีความต้านทานอยู่ภายในตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีอาการเปียกชื้นนะฮะพวกนี้เนี่ยนะฮะความต้านทานของเราก็จะลดลงนะครับปริมาณกระแสไฟฟ้าก็จะไหลเข้าในตัวเราค่อนข้างมากปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยให้การเล่นสาดน้ำมีความสนุกสนานมากขึ้นแต่ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะอาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจรได้ซึ่งปริมาณของกระแสไฟฟ้ามีผลกระทบต่อร่างกายตั้งแต่มีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อยไปจนถึงขั้นเสียชีวิตจริงๆแล้วม่านน้ำอุโมงค์น้ำหรือพวกที่เป็นพวกปาร์ตี้โฟมนั้นสามารถทำให้ปลอดภัยได้ถ้าเขาแยกระบบไฟฟ้าในการทำนะครับสร้างความดันต่างๆส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นพื้นที่ในการเล่นก็อีกส่วนหนึ่งก็จะทำให้ป้องกันการใช้แอบอันตรายที่เกิดจากไฟรั่วได้ซึ่งตรงนี้อาศัยความเข้าใจอันนี้เป็นเรื่องของจิตสำนึกของผู้ประกอบการที่ต้องมีความชำนาญแล้วก็เข้าใจอย่างท่องแท้ครับเรื่องของกระแสไฟฟ้ารั่วไม่เพียงแต่จะเกิดจากปาร์ตี้โฟมหรืออุโมงค์น้ำเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเครื่องเสียงที่หลายพื้นที่นำออกมาเปิดเพลงสร้างบรรยากาศในการเล่นสาดน้ำดังนั้นควรตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนใช้ว่าอยู่ในสภาพพร้อมและปลอดภัยเพียงพอหรือไม่เทศกาลแห่งความสุขจะได้ไม่จบลงด้วยความโศกเศร้าเพราะความประมาทธนัชพักเมืองชูทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงานก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง